สวัสดีค่ะน้องๆพี่สายนะคะจากจุฬาติวเตอร์ค่ะวันนี้นะคะพี่สายจะมาให้คำตอบไขข้อสงสัยที่น้องๆเนี่ยหลายๆคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการสอบ GED ค่ะคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะในปัจจุบันนะคะการรับผลสอบ GED เนี่ยจะทำทุกอย่างออนไลน์ค่ะจะได้เป็น e-diploma แล้วก็ e-transcript นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็นำไปสมัครสอบมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เอกสารจริงๆที่เป็นกระดาษนะคะสามารถที่จะ request ได้ผ่านทาง GED account ของน้องๆเองนะคะแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นตัว diploma เขาจะปริ้นให้ฟรีแต่ว่ามีค่าส่ง FedEx นะคะที่ 47.5 US ดอลลาร์นะคะแต่ว่าถ้าจะเป็น transcript จะต้องมีค่าเอกสารด้วยค่ะ15 US ดอลลาร์บวกค่าส่งอีก 47.5 US ดอลลาร์ค่ะรวมๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณ110 US ดอลลาร์ค่ะสำหรับการขอเอกสารที่เป็น paper นะคะหรือเป็นกระดาษนั่นเองค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังรู้สึกว่าอยากจะไปสอบ GED แล้วยังไม่มั่นใจนะคะที่จุฬาติวเตอร์ของเรามีคอร์สให้เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการสอนสดนะคะเป็นคอร์ส GED ที่รับรองผลค่ะสอนสดโดยครูพี่เปิ้ลผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์ของเรานั่นเองค่ะหรือใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะเรียนสดออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าแบบที่2นะคะใครที่ตารางเวลาไม่ค่อยสะดวกสามารถที่จะเรียนแบบคอร์ส private ได้เลยค่ะก็สามารถที่จะนัดวันเวลากับติวเตอร์ตามที่เราสะดวกได้เลยค่ะแล้วก็แบบที่3ค่ะจะเป็นคอร์สออนไลน์แบบวิดีโอนะคะอันนี้เนี่ยพอสมัครปุ๊บ ก็เริ่มเรียนได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันนะคะ search ได้ที่แอปเขียวนะคะ @จุฬาติวเตอร์ค่ะ